สวัสดีครับนักษาครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในวิชา ai deep learning นะครับโมดูลนี้เป็นโมดูลที่4นะครับซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับ sequence modeling นะครับใน l e คเชอรนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับคอนเซปตที่เราจะพยายามที่จะสอนให้คอมพิวเตอร์นั้นนะครับเข้าใจภาษาธรรมชาตินะครับหรือภาษามนุษย์นะครับซึ่งในฟิลนี้นะครับก็เราจะเรียกไอตัวฟิลลักษณะของการสอนตัว AI ให้เข้าใจภาษาธรรมชาติก็คือเป็นฟิลด์ที่เราเรียกว่า National Language Processing นะครับเรามาเริ่มต้นที่ว่านะครับเราจะเก็บคำศัพท์ของมนุษย์เนี่ยนะครับเป็น d i c t i o n ารีนะครับท้งนี้นะครับเราจะแทนเวกเตอร์นะครับด้วย d i กชันนารีนะครับดิกชันนารีตัวนี้นะครับก็จะเก็บคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มนุษย์ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่น เราจะเก็บคำศัพท์เรียงตามอักษรนะครับคำศัพท์เรียงตามตัวอักษรตัวหน้านะครับตัวแรกก็อาทิเช่น A a นะครับ Aaron B, นะครับไปเรื่อยๆจนถึงตัวรองสุดท้ายก็คือ s u u u เราจะปิดท้าย Dictionary ด้วยนะครับตัวอักษร c h a r a c t อรที่เราเรียกว่าอ k น o น n นะครับตัว Unknown ตัวนี้นะครับจะเอาไว้แทนคำศัพท์ที่เวลาเอาไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วนะครับคำศัพท์ตัวนั้น ไม่ได้อยู่ใน Dictionary ของเรานะครับเราจะใช้คำว่า unknown นะครับการแทนคำศัพท์ใน Dictionary นั้นนะครับอย่างง่ายที่สุดเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่า one-hot vector นะครับ one-hot vector ตัวนี้นะครับก็คือ Vector ซึ่งนะครับสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์หมดนะครับมี1อยู่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งตำแหน่งที่1เกิดขึ้นนั้นนะครับจะเป็นตำแหน่งของ คำศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรมหรือ Dictionary ของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด man อยู่ในตำแหน่งที่ร3 9 1ับที่5,391นะครับตัว one-hot vector ซึ่งจะแทนด้วย man มันก็จะมีศูนย์ทุกตัวเลยมีหนม่1อยู่ที่ตำแหน่งที่ตําแหนสาร้บตัว woman สมมติ woman เป็นคํา นะครับที่9,853ใน Dictionary นะครับเวลาเราแทน w o m ม n ด้วยนะครับตัว one-hot vector นะครับมันก็จะแทนนะครับศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับทุกตำแหน่งนะครับมี1อยู่แค่ตัวเดียวก็คือในตำแหน่งที่9,853นะครับเช่นเดียวกับคำอื่นๆนะครับเราเรียกการแทนนะครับคำศัพท์เหล่านี้นะครับเราเรียกมันว่า one-hot vector นะครับ วันฮอตเวกเตอร์นั้นข้อดีมันมีอยู่ที่ว่านะครับวันฮอตเวกเตอร์นั้นข้อดีมันอยู่ที่ว่าคือมันง่ายนะครับแต่นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวันฮอตเวกเตอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับจะตั้งฉากซึ่งกันและกันนั่นก็คือนะครับจะไม่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเอาแมนนะครับมาดอทโปรดักกับบูมเมอร์นะครับผลที่ได้ก็จะเป็นศูนย์นะครับ จากที่เราเคยเรียน dot product ไปแล้วนะครับ king นะครับมา dot product กับ queen นะครับมันก็จะได้ศูนเนื่องมาจากว่านะครับ one-hot vector นั้นนะครับมันแทนเวกเตอร์ซึ่งตั้งฉากกันดังนั้นเนี่ยนะครับการแทนคำศัพท์ด้วย one-hot vector เนี่ยนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะนะครับบ่งบอกสื่อความสัมพันธ์นะครับระหว่างคำศัพท์แต่ละคำศัพท์นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะเทรนนะครับตัว AI ของเราเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะนะครับเข้าใจประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเทรนมันว่า i want a glass of apple juice นะครับผมต้องการนะครับน้ำแอปเปิ้ลหแก้วนะครับทั้งนี้นะครับหลังจากเราเทรนตัว AI ของเราเนี่ยนะครับให้ต้องการที่จะเข้าใจประโยคนี้นะครับ แล้วสามารถที่จะนะครับเติมคํายกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็เขียนไปว่า I want a glass of orange แล้วก็จากนั้นมีคำศัพท์คำหนึ่งให้ให้ตัว AI มันเติมถ้าเกิดตัว AI นะั้นนะครับมันสามารถที่จะเรียนรู้นะครับว่า apple กับ orange apple ก็คือ,อผลไม้นะครับ orange ก็คือผลไม้นะครับอยู่ใน c a t ตาล็อเดียวกันฉะนั้นเนี่ยมัน make sense ที่จะเติมไอตัว ช่องว่างนี้ด้วย juice แต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเราแทนมันด้วย one hot vector เนี่ยนะครับ apple กับ orange เนี่ยจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันกันเลยนะครับเหตุผลเพราะว่า apple เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่456ขณะที่ orange นี้อยู่ในตำแหน่งที่6,257ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแทนด้วย one hot vector เนี่ยนะครับ apple กับ orange เนี่ยเวลามา dot product ซึ่งกันและกันนะครับ มันจะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อมันมีค่าเป็นศูนย์นั้นนะครับทั้งสองคำเหล่านี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวพันซึ่งกันและกันนะครับไม่สามารถที่จะอ้างอิงถึงกันได้ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามันอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับเป็นผลไม้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจำเป็นนะครับจะต้องนะครับทำให้ One Hot Vector เนี่ยนะครับมันแปลงสภาพของ One Hot Vector เนี่ย ให้มันเป็นนะครับมีความหมายนะครับซึ่งเราเรียกมันว่า word embedding นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับแม้ว่า one-hot vector เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้สามารถที่จะสื่อถึงความหมายของคำอันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะครับใช้มันอย่างมีประโยชน์ในการเทรนนิ่งตัวนะครับ AI ให้มันฉลาดมากขึ้นแต่เราจะได้เห็นว่า one-hot vector เนี่ยนะครับมันยังคงจะ ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งต่อไปนะครับเราทราบว่า one-hot vector เนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับถึงคุณลักษณะคุณสมบัติของคำศัพท์นั้นๆดังนั้นเนี่ยนะครับแทนที่จะอย่างนั้นนะครับเราจะทำการสร้างนะครับตัวเมทริกซ์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเมทริกซ์ตัวนั้นนะครับในแกน y ตัวนี้นะครับก็จะแทนนะครับคุณลักษณะของคำศัพท์นะครับ ใน,นแนวแกนตั้งนะครับอ่าในแนวแกนตั้งจะแทนคุณในลักษณะของคำศัพท์ในแนวแกนนอนนะครับในแนวแกนนอนนี้นะครับก็จะแทนคำศัพท์ man woman king อันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำจริงๆนั้นเราก็ต้องนะครับอ่าเขียนทุกคำศั์นะครับเขียนทุกคำศั์ที่อยู่ในพจนานุกรมของเราออกมา ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในแนวแกนตั้งนี่ก็จะแทนคุณลักษณะของคำศัพท์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งในบางครั้งเราเรียกมันว่าฟีเจอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีฟีเจอร์ที่แทนคำว่าเพศนะครับเพศฉะนั้นในกรณีของแมนนะครับในกรณีของแมนนั้นนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็ให้ค่าลบหนึ่งวูแมนเป็นผู้หญิงเราให้ค่าเป็นหนึ่งนะครับคิงนะครับคิงเนี่ยปกติเป็นผู้ชายก็จะให้ค่าเป็น ลบจะเห็นได้ว่าค่ามันกเข้าใกล้ลบหนึ่งนะครับควีนนะครับเป็นผู้หญิงก็เข้าใกล้เข้าใกล้ค่าหนึ่งขณะที่แอปเปิ้ลกับออเรนจ์นั้นนะครับไม่มีนะครับไม่มีเพศฉะนั้นนีก็เข้าใกล้ศูนย์นะครับบ่งบอกความเป็นกษัตริย์หรือรอยัลนะครับแมนเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยนะครับก็เข้าใกล้ศูนย์บูมนก็ไม่ได้บ่งบอกเลยก็เข้าใกล้ศูนย์นะครับ ในขณะที่คิงนะครับคิงกับควีนนี้ได้บ่งบอกถึงความเป็นกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยนะครับค่ามันก็เข้าใกล้หนึ่งแอปเปิลนะครับกับออเรนจ์นี้ไม่ได้บ่งบอกเลยก็เข้าใกล้ศูนย์นะครับความมีอายุนะครับมีอายุนะครับแมนะ Man กับบูมเมอร์เนี่ยไม่ได้บอกว่านะครับแมนกับบูมเมอร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าะจะมีอายุมากหรือน้อยนะครับ คิงอาจจะบอกหน่อยนะครับเพราะว่าคิงกับควีนนี่โดยปกติแล้วก่อนที่จะขึ้นรองราชหรืออะไรนี่ก็อาจจะมีอายุเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแต่จะเห็นได้ว่ามันไม่เข้าใกล้หนึ่งใช่ไหมครับอ่าไม่ได้เข้าใกล้หนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันก็ประมาณ0.7 0.7นะครับขณะที่แอปเปิลนะครับกับออเรนจ์เนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาแคตตาก็อว่ามันเป็นฟู้ดนะครับเป็นฟู้ดแมนกับบูมเ คิงควีนตัวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นอาหารนะครับแต่ขนาะเดียวกันนะครับถ้ากิดมันเป็นแอปเปิลกับออเรนจ์นี้เป็นอาหารก็จะเข้าใกล้หนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการสร้างเมทริกซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะนะครับบอกบ่บงบอกถึงคุณลักษณะของคำศัพท์แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างได้เราเรียกไอตัวนี้ว่านะครับเราเรียกไอเมทริกซึ่งบรรจุ นะครับบรรจุสัมประสิทธิ์ที่บ่งบอกนะครับดีกรีของฟีเจอร์หรือค่าของฟีเจอร์นี่ว่านะครับ word embedding นะครับนะครับเราเรียกมันว่า word embedding นะครับท้งนี้นะครับถ้าเกิดเราทราบไอตัว word embedding นะครับถ้าเกิดเราทราบ word embedding นะครับแทนที่เราจะใช้นะครับตัว one hot vector นะครับในการแทนนะครับ เราจะใช้ตัว feature vector ในการแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแทนที่ว่าเราจะ man นเนี่ยเราจะใช้นะครับ uh, one hot vector ในการแทนนะครับเราก็จะแทนมันด้วยไอตัว feature ที่อยู่บร,ริเวณนี้ที่ uh, เขียนไว้นะครับแรงเงาด้วยสี uh, ที่กล้อมรอบด้วยหมึกสีแดงนะครับขณะดเดียวกันนะครับ้าเกิดจะแทนด้วย woman นะครับเราก็จะแทนฟีเจอร์ด้วยนะครับฟีเ t u r e ด้วยสีฟ้า ใช่ไหมฮะคิงอ่าคิงเราก็จะในในแนวนี้นะครับควีนฉะนั้นเนี่ยนะครับในการแทนอ่าคำศัพท์นั้นนะครับแทนที่เราจะแทนคำศัพท์ด้วยนะครับ one hot vector นะครับเราก็จะแทนด้วยไอตัวอ่า feature ที่อยู่ใน word embedding แทนนะครับอ่า word แบบที่บอกนะครับ word word embedding เนี่ยมันก็คือเป็นเมทริกซ์ของฟีเจอร์นะครับเมทริกซ์ของฟีเจอร์นะครับของคำแต่ละคำ ที่อยู่ใน Addictionary ของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีนะครับฟีเจอร์ทั้งหมด300ตัวนะครับเรามีฟีเจอร์ทั้งหมด300ตัวนะครับความหมายก็คือในแนวแกนตั้งของเราเนี่ยนะครับคุณลักษณะมีทั้งหมด300ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเวกเตอร์นะครับที่จะใช้แทนคำศัพท์แต่ละตัวนะครับก็มีขนาด 300ด้วยนะครับเป็น300 dimension ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่านะครับเวกเตอร์ที่จะแทนแมนนะครับก็จะเป็นมีขนาด300คูณหนึ่งนะครับเวกเตอร์ที่จะแทน w ูเมนก็มีขนาด300คูณหนึ่งถูกไหมฮะแต่ละคำเนี่ยนะครับจะมีเวกเตอร์นะครับจะมีเวกเตอร์ซึ่งแทนนะครับซึ่งแทนคุณลักษณะของมันเนี่ยด้วยดิเมนชัน n า0ร้คูณ1นนะครับสมมติว่านะครับ เราเอาตัวเวกเตอร์เหล่านี้ไปพลอตนะครับแต่เนื่องมาจากว่านมนุษย์ยไม่สามารถที่จะมองนะมองเวกเตอร์ในใน300อดิเมนชันได้นะครับ300รดิเมนชันได้สมมติเราเอาไปพลอตนะครับคล้ายๆกับการโปรเจคชันลงใน2มิตินะครับโดยการใชนะร้วิธีที่เราเรียกว่า TSE TSE เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีหนึ่งนะครับ ที่จะใช้ในการแสดงนะครับแสดงคุณลักษณะของฟีเจอร์นะครับของนะครับของไอตัวหลายดิเมนชันเนี่ยนะครับของตัวหลายหลายดิเมนชันเนี่ยนะครับด้วยนะครับด้วยนะครับรูป2องดิเมนชันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเอาฟีเราเอาไอตัวฟีเจอร์เวกเตอร์นะครับที่ได้จากวอร์ดเอมเบดดิ้งนะครับที่ได้จากวอร์ดเอมเบดดิ้งเนี่ย นะครับมาทําการนะครับโปรเจกต์ลงบนสองมิตินะครับสองมิติโดยวิธี TSE n นะครับเราก็จะได้ TSE เป็นแบบนี้นะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะทําการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปคำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ Man Woman King Queen เนี่ยนะครับเป็นคนมันก็จะกรุ๊ปอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ Dog Cat Fish เนี่ยมันก็จะกรุ๊ปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ apple grape orange เนี่ยก็จะกรุปอยู่ในกลุ่มของผลไม้นะครับ1 n e two t h ก็จะกรุบอยู่ในกลุ่มของนะครับคำศัพท์ซึ่งแสดงถึงนะครับแสดงถึงตัวเลขนะครับแต่น,นั้นเนี่ยนะครับอันนี้คืออันน,น,นี้อันนี้ที่อาจารย์โชว์ให้เห็น,น,นเราเรียกว่า tse n นะ tse ก็คือการโชว์ให้เห็นถึงไอตัว feature vector ที่ที่ได้มาจาก word embedding ของคำศัพท์แต่ละตัวนะครับใน2มิตินะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอ่ามันมันอาจจะเป็นอ่าจำนวนมิติที่มากกว่า,ยก,วย,ายกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรามีทั้งหมดอ่ามมิติถูกไหมฮะ300 d ้ m e n s i o n Vector ซึ่งเวลาเอามาพอดเนี่ยมันมันพอดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราโปรเจกต์ลงบนอ่ามิติโดยการใช้วิธี TSNE เราก็จะได้กรุ๊ปคำเห็นไหมฮะเราก็จะได้กรุ๊ปคำฉะนั้นเนี่ย นะครับแทนที่เราจะใช้วันฮอตเวกเตอร์นะครับเราจะใช้บวดเอมเบดดิ่งหรือใช้ฟีเจอร์เวกเตอร์เนี่ยมันจะสามารถสอนนะครับมันจะมาสามารถสอน AI เนี่ยให้เข้าใจแล้วก็กรุ๊ปนะครับความหมายของคำที่มนุษย์สื่อเนี่ยได้ดีกว่าใช้วันฮอตเวกเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจากเวกเตอร์ของฟีเจอร์เวกเตอร์นะครับที่เป็นตั้งฉากกันเสมอนะครับพอเราเอามานะครับเอามาใช้นะครับบวดเอมเบดดิ่งหรือฟีเจอร์เวกเตอร์ ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับฟีเจอร์เวกเตอร์ก็คือไอตัวนะครับแต่ละคำก็จะมีคุณลักษณะต่างกันนะครับเป็นดิเมนชันซึ่งตัวแรกนะครับอาจจะบ่งบอกเพศความเป็นกษัตริย์ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับเราใช้เวกเตอร์ตัวนี้นะครับเราใช้เวกเตอร์ตัวนี้นะครับเวกเตอร์ตัวนี้นะครับในการนะครับในการแทนฉะนั้นเนี่ยเวลาเอามาพลอตเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ เวกเตอร์ตอนนี้มันก็จะไม่เป็นเวกเตอร์ซึ่งตั้งฉากกันเสมอละนะครับเวกเตอร์ที่มีที่มีนะครับความความหมายนะครับหรืออยู่ในคลาสเดียวกันมันก็จะใกล้กันนะครับมันจะกรุบรวมกันนะครับขณะเดียวกันเวกเตอร์ที่เวกเตอร์ของไอตัว word embedding หรือ feature นะครับซึ่งแทนคำที่แตกต่างกันนะครับมันก็จะอยู่ห่างกันนะครับ การที่จะแทนวัอ h o t vector ด้วย word embedding นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องรู้นะครับ word embedding matrix ของคำศัพท์แต่ละตัวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะต้องเทรนมันหรือคำนวณมันจาก large corpus หรือนะครับคำศัพท์คลังคำศัพท์นะครับที่มีอยู่นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วในการทำงานเนี่ยเราก็จะเอา word embedding นะครับซึ่ง อาจจะมีอยู่แล้วนะครับในในใน,ในคนอื่นที่เขาทำมาอยู่แล้วนะครับสำหรับไอตัวภาษาันั้นนะครับเราก็จะเอามาใช้ได้เลยนะครับหรือไม่งั้นพูดง่ายง่ายคือเราเอาเมทริกซ์ของเขามาใช้ได้เลยนะครับเป็นบว e d d i n g นะครับเพื่อเอามาใช้กับงานแอปพลิเคชันใน nlp ของเรา national language processing ในการสอนให้ตัว ai ของเรานั้นรู้จักภาษานะครับหรือไม่งั้นนะครับเราก็เอานะครับ อ่าเมทริกซ์ของเขาไอเมทริกซ์บวตเอมเบดดิ่งเมทริกซ์บวตเอมเบดดิ่งก็คือเมทริกซ์ตัวนี้แหละครับนักศึกษาครับเมทริกซ์ตัวเนี้ยซึ่งมีคำศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคำศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยเราก็เอามานะครับอ่ uh, ทาท้งนี้นะครับเราก็อาจจะนะครับเอามาแต่เนื่องมาจากว่านะครับอ่า uh, บวด e m b e d d i n g m a t ท i x ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะใหญ่มากนะครับอาจจะใหญ่มากเนื่องจากคำศัพท์ของเขาเนี่ยมีมีปริมาณมหาศาลเราอาจจะ Transfer Word Embedding มาสู่นะครับไอตัวปริมาณคำศัพท์ที่เล็กลงก็ได้นะครับเราอาจจะเลือกเอาเฉพาะนะครับย่อนะครับย่อ Word Embedding ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราจะทำให้ตัว AI ในบทดของเรานั้นนะครับเข้าใจเฉพาะเกี่ยวกับพวกผลไม้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกคำที่มันเกี่ยวพันกับตัว ผลไม้หรือนะครับที่เกี่ยวพันกับคอนเท็กซของผลไม้เนี่ยออกมานะครับมันก็แล้วก็ตัดไอตัวคําศัพท์ตัวอื่นที่นะครับไม่เกี่ยวพันนะครับออกไปนะครับมันก็จะทําให้ตัว word embedding ของเรานั้นมีขนาดเล็กลงนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้ word embedding ที่มีอยู่แล้วตรงๆเลยนะครับขนาดหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ transfer ไอ word embedding นั้นนะครับแล้วนะครับใช้สําหรับไอตัว เทรน d ิ n งเซตที่เล็กลงก็อาจจะเช่นก็ตัดนะครับตัดไอตัว word embedding บางส่วนทิ้งไปนะครับเพื่อความง่ายขึ้นนะครับลดขนาดของไอตัว size ของ m มตริกของ word embedding ลงนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับพิจารณาประโยชนะครับถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะให้ตัว AI ของเรานั้นนะครับสามารถที่จะนะครับ refer นะครับหลังจากที่เราได้ word embedding มาแล้วนะครับ ให้เรียนรู้ในการที่จะนะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างคำนะครับสมมติเราเขียนไปว่าให้ AI มันเข้าใจาว่าโอเคแมนนะครับคู่กับบูมเมอร์แล้วคิงจะคู่กับอะไรนะครับมันง่ายสำหรับมนุษย์ก็คือเราก็รู้ว่าคิงจะคู่กับควีนถูกไหมฮะแต่เราจะมาถ้าเกิดเราสอน AI เนี่ยนะครับเพื่อให้มันโมเดลมันตัดสินใจเนะี่ยนะครับเราก็ต้องหลังจากนั้นเราก็จำเป็นจะต้องหาบ o r d e m b e ดด i n g Vector จาก One Ho t vector นะครับ อย่าลืมว่านะครับในดิจิชแนลลีของเรานั้นนะครับเรามี one-hot vector อยู่นะครับ one-hot vector ของ man one-hot vector ของ woman นะครับ one-hot vector ของ king แล้วก็เรายังไม่รู้ one-hot vector ของคำศัพท์อะไรนะครับจากนั้นสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราก็จะไปทำ word embedding เราไปเอา word embedding ของคำศัพท์คำว่า man ออกมานะครับ word embedding ข,ข,ของคำศัพท์คำว่า woman ออกมานะครับเรานะครับ เราเข้าใจว่านะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับให้ AI เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหาความสำคัญหาความสัมพันธ์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นไปได้ว่านะครับถ้าเกิดเราเอาเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมาลบกับเวกเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น e man ลบกับ e w o m e n มันน่าจะมีมีค่าประมาณใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับ e king นะครับลบกับเวกเตอร์ ของ Word Embedding ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งเรายัางไม่รู้นะครับในกรณีเรายัางไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยเราก็แก้สมการเราก็เอาไอตัวเราก็หา Word Embedding ของไอตัว eq ไอ,ไอไอตัว e อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ทราบนะครับเราก็ย้ายข้างนะครับเราก็จะได้ e king ตั้งไว้ถูกไหมฮะจากนั้นก็ย้าย e man มาลบนะครับจากนั้นก็ย้าย e w o m a n มาบวก ผลสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ผลลัพธ์ที่เกิดจากนะครับเอา e king มารลบ e man แล้วก็บวกด้วย e w o m a n นะครับหลังจากนี้นะครับพอเราได้เวกเตอร์ตัวนี้เราก็จะไปดูนะครับว่านะครับ word embedding เวกเตอร์ของเรานั้นนะครับตัวไหนนะครับที่มีค่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของเรามากที่สุดนะครับซึ่งนะครับเราก็จะไปดูโดยใช้นะครับ วิธีการวัดหลากหลายยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะใช้นะครับคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่าซิมมซิมิเซิมิลาริตี้นะครับระหว่างเวกเตอร์นะครับ u กับ v นะครับวิธีการคำนวณก็คือนะครับเอาเวกเตอร์ u นะครับมาดอทกับเวกเตอร์ v นะครับเอาเวกเตอร์ u มาดอทกับเวกเตอร์ v นะครับแล้วก็หารด้วยขนาดของนะครับเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับถ้าเกิดนะครับ มันคล้ายคืนกันค่ามันก็จะสูงนะครับถ้าเกิดมันไม่คล้ายคืนกันค่ามันก็จะต่ำนะครับเราอาจจะใช้วิธีนี้นะครับหรือไม่นั้นนะครับเราก็อาจจะใช้หานะครับยูคลิดียนดิสแทน์นะครับระหว่างนะครับเวกเตอร์ก็ได้นะครับโดยการเอาเวกเตอร์ u มาลบกับเวกเตอร์ v แล้วก็หาขนาดยกกำลังสองไอตัวนี้มันก็จะเป็นตัวยูคลิดียนดิสแทน์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หาว่าสิ่งที่เราพยายามหาก็คือนะครับ จากตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือเราต้องการหา e อ,อะไรก็ไม่รู้เน่ยนะครับเท่ากับ e king ใช่ไหมครับลบด้วย e man นะครับบวกด้วย e woman เถอฮะเราอยากจะรู้ว่าไอตัวเนี้ยนะครับไอเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเหมือนอะไรมากที่สุดนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมุติไอตัว word embedding ของเรานั้นนะครับถูกดีไซน์มาดีมันก็จะเข้าใกล้ e queen ฉะนั้นเนี่ยไอตัว AI ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับใช้ความหมายของ word embedding เนี่ยนะครับในการสื่อเพื่อที่จะไปดึงหรือเรียนรู้นะครับการโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจาก Man ไปยัง Woman แล้วก็ฉะนั้น King ก็ต้องไป q u e e n ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือ word embedding ซึ่งนะครับเป็นเวกเตอร์ซึ่งเราแปลเปลี่ยนจากนะครับ แปลเปลี่ยนจากไอตัว one-hot vector นะครับไปยังตัว vector feature นะครับซึ่ง vector feature นี้นะครับมันจะเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลของอตัวคุณลักษณะของคำนะครับดยปกติแล้วก็แบบที่จารย์บอกนะครับบวด embedding เนี่ยบว embedding เนี่ยนะครับ vector เนี่ยมันจะได้มาจากนะครับสิ่งที่เรียกว่า embedding matrix นะครับซึ่งเราจะ ดาวน์โหลดนะครับจากสิ่งที่เขานะครับนักภาษาศาสตร์เนี่ยนะครับดี f ฟ n e มานะครับออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับหรือเราเอาจะเอา word embedding นะครับที่นะครับที่มีอยู่นะครับมาทำให้เล็กลงเพื่อเหมาะกับตัวแอปพลิเคชันของเราก็แล้วแต่นะครับแน่นอนนะครับว่า word embedding นั้นนะครับในภาษาหนึ่งนะครับก็มี w อ r d Embedding Matrix ิกของตัวเองนะครับในภาษาไทยก็มี Word Embedding ของภาษาไทยเหมือนกันก็เริ่มต้นที่กอไก่ว่ากันไปจนถึงฮอตคู่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ Matrix ซึ่งเราเรียกว่าอีนะครับซึ่งเป็น Word Embedding Matrix เนี่ยนะครับขนาดไซส์มันก็จะใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคำศัพท์ของอาจารย์เนี่ยสมมติมีอยู่ทั้งหมดนะครับ10,000คํานคำนะครับ10,000นะครับ แสดงว่านะครับเราก็จะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นคําก็คือมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นคอลัมน์นะครับมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นคอลัมน์นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเรามีฟีเจอร์ทั้งหมด300นะครับมีมีฟีเจอร์ทั้งหมด300เราก็จะมีทั้งหมด300แถวนะครับ300แถวนะครับไอตัวนี้คือนะครับ embedding บ r d embedding matrix นะครับหรือ embedding matrix นะครับ เราให้เป็น e ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการที่เราต้องการนะครับว o r d e เ b e d d ดดิของคำใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราก็จะเอานะครับเอ่ e เอมเ d ดดิ่งเมทรนะครับว o r d ด m b e d d ด n ิ m งเม i รนั้นคูณด้วย one-hot vector นะครับซึ่งไอตัว one-hot vector เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติ man ใช่ไหมตะกี้ man เนี่ยนะครับตัว man เนี่ยมันอยู่ที่ ตำแหน่งที่5,391ม้ยถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการที่คูณด้วยนะครับาการที่คูณเวกเตอร์นะครับคูณเมทริกซ์ด้วยนะครับเวกเตอร์ของวัน h o t เวกเตอร์นะครับนะครับที่5,391ัอ้ดตัวนี้ก็คือ5,391มมันเปรียบเสมือนกับนะครับเราไปเอานะครับไอตัวฟีเจอร์ไอฟีเจอร์เวกเตอร์นะครับที่ตำแหน่ง 5,391ออกมาทั้งก้อนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะหานะครับไอตัวบ o r embedding vector เนี่ยนะครับของ e man นะครับ embedding vector ของ e man เนี่ยได้โดยการเอา word embedding matrix คูณด้วย one hot vector เห็นไหมฮะ one hot vector นี้เรายังคงใช้อยู่นะครับ one hot vector นั้นนะครับเราใช้เพื่อที่จะนะครับดึงเอาไอตัวนะครับ m a t ริกของเราออกมานะครับเอาจะดึงเอาไอตัว word embedding นะครับ vector ของเราออกมานะครับโดยปกติแล้วนะครับจากตัวอย่างที่อาจารย์โชว์นะครับสมมติ e นะครับสมมติ e เนี่ยมีขนาดเป็นเป็นเมทริกที่มีขนาด300คูณด้วย1,000 0นะครับ300คูณด้วย1 0 0่ซึ่งคือ word embedding matrix นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราคูณด้วยตัว อวั One Hot ector, นฮอตเวกเตอรนนะ์นะครับทั้งนี้วันฮอตเวกเตอร์นั้นนะครับก็จะมีขนาดนะครับเท่ากับจำนวนขนาดดิเมนชันเนี่ยนะครับเท่ากับขนาดของดิกชันนารีของเรานะครับในกรณีนี้ดิกชันนารีของเรานั้นนะครับมีค่าเป็นดิกชันนารีของเรานั้นประกอบไปด้วย10,000คําศัพท์ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัววันฮอตเวกเตอร์ของเรานั้นนะครับดิเมนชันมันก็จะเป็น10,000หมื่นคูณด้วยหถูกไหม ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคูณ e คูณด้วย o ไปนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเวลาเราคูณเวกเตอร์หรือเมทริกซ์เนี่ยนะครับเวกเตอร์หรือเมทริกซ์เนี่ยไอตัวนี้ต้องเข้ากันฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะมาโยงกันอยู่นะครับมันก็จะมาโยงกันถูกไหมฮะมันก็จะโยงกันฉะนั้นเนี่ยตัวเอาต์พุตหรือตัว word embedding ของเราจริงๆก็คือ300คูณด้วยหนึ่งนะครับมันก็จะได้ตัว word embedding matrix ไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนนะครับในการที่เราจะเปลี่ยน one-hot vector นะครับไปยัง word embedding นะครับซึ่ง word embedding นั้นนะครับจะแทนนะครับ word embedding นั้นก็จะแทนนะครับคุณลักษณะต่างๆบ่งบอกคุณลักษณะของคำซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับนำ word embedding เนี่ยนะครับไปใช้ต่อนะครับไปใช้ต่อได้นะครับเพื่อให้ได้ผลที่ดีมากขึ้นนะครับในการที่จะให ตัว AI ของเรานั้นเรียนรู้นะครับความหมายของคำศัพท์หรือประโยคนะครับโอเคนะครับวันนี้ในเลคเชอร์นี้เกี่ยวกับ Word Embedding นั้นอพอแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจ